ครับพี่แก้วพูดอะไรถึงสยามหน่อยได้ไหมครับโอเคครับพอดีเพื่อนเรานะครับหลายคนที่ต้องรีไพออกต่างประเทศนะครับคือเราอยากสื่อสารเรื่องนี้เนาะว่านักต่อสู้โอเคแหละบางทีมันเจ็บปวดมันจะต้องรีไพเพราะว่าแค่เป็นคนที่มีความคิดเห็นต่างจากรัฐนะครับอย่างที่คุณเห็นนะครับป้ายเหลืองๆถ้าใครมีนะครับชูขึ้นหน่อยครับชูขึ้นหน่อยครับหลายคนนะครับที่ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยแต่ว่าตัวเองถูกกลับกล่าวหาว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐนะครับต้องรีภัยออกไปต่างประเทศนะครับไม่รู้ว่าเจอชะตากรรมอะไรบ้างแต่ว่าคนเหล่านี้ก็ยังสู้อยู่บางคนสูญหายบางคนถูกอุ้มฆ่าบางคนยังหาตัวไม่เจอบางคนก็มีชีวิตที่ลำบากในต่างประเทศนะครับพวกเรานะครับในฐานะที่เป็นเพื่อนๆเป็นนักต่อสู้เหมือนกันกับทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับอยากเราอยากจะส่งสารนี้ออกไปว่าพวกเรายังคิดถึงเขาล้ำลึกถึงพวกเขานะครับกับคนที่ร่วมต่อสู้กันมาอย่างยาวนานแล้วก็ต่อสู้มาก่อนเรานะครับเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของคุณสยามธีรวุฒินะครับซึ่งในป้ายนี้ก็น่าจะมีอยู่นะครับซึ่งพ่อแม่ของสยามธีรวุฒิก็ได้ทำบุญเขาเรียกอะไรล่ะทำบุญวันคล้ายวันเกิดให้นะครับ เพื่อที่จะรำลึกถึงลูกนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเขามีชีวิตอยู่ยังไงหายไปเป็นปีแล้วนะครับมีอีกหลายคนที่จะต้องสูญหายไปอย่างเช่นคุณต้านะครับซึ่งวันนี้พี่สาวคุณต้านะครับวันเฉลิมก็ได้ไปยื่นหนังสือนะครับเพื่อทวงถามว่าสิ่งที่รัฐกระทำหรือสิ่งที่รัฐควรติดตามประชากรประชาชนของคนในประเทศของเราเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วนะครับยังมีสุรชัยแซ่ด่านและอีกหลายๆคนนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับรวมถึงเพื่อนเราถ้าใครจำได้นะครับเพลงพ่อนะครับหรือเพลงไม่รักนะนะครับก็มีพ่อคนเดียวคนอื่นไม่ใช่พ่อของผมหรือไม่รักนะไม่รักนะไม่รักระวังติดคุกนะ อันนี้ก็เป็นอีกเพื่อนเราอีกคนนึงนะครับก็อยู่วงไฟเย็นเนาะครับก็ยังไงดีเรามาร้องเพลง Happy Birthday ให้สยามได้ไหมเนาะ Happy Birthday toเราคิดว่าจะรอดหนีมาไม่พ้นเลยหนีมาไม่พ้นโอเคดีนะครับร้านเราเดี๋ยวนี้ห้ามเล่นหลายเพลงด้วยรับใช่เห็นว่าเมื่อกี้มีเอ็นจิเนียร์ซาวด์เอ็นจิเนียร์บางคนที่มีรุ่นน้องผมยังเรียนไม่จบอยู่นะฮะก็ทำซาวด์เอ็นจิเนียร์อยู่ร้านเราที่อยู่ในเมืองเนาะดังแล้วก็มีคนรวยๆมากินก็มีลูกค้าหัวเกียนช่วงนึงเขาห้ามเล่นเพลงนี้เนาะแล้วก็วงดนตรีก็เล่นเพลงนี้นะครับปรากฏว่าเล่าสั้นๆเนาะเดี๋ยวเล่นเพลงนี้นี่คือเพลงของแอมมี่ใช่ไหมของพี่แอมมี่นะว่าทูตีโฟร์ไฟก็เขาโดนเจ้าของร้านตบหน้านะครับแล้วก็กระชากของนะแล้วก็ด่านะเพราะว่าอารมณ์เสียเขาโดนกดดันมาจากลูกค้าหัวเกียนกลุ่มหนึ่งนะครับครับใช่เพราะว่านี่คือประมาณนี้นักดนตรีลูกค้าหัวเกียนคือนักเรียนรอดอผมครับผมไม่ได้กลัวเลยไม่ใช่ใช่ไหมมีเงินกินเหล้าด้วยนะครับก็ถูกทำลายร่างกายน้องแล้วก็น้องออกจากร้านนั้นแล้วนะครับแต่ว่าน้องก็อยู่ตรงนี้แหละครับมาด้วยกันน้องโอเคก็โอเคสี่เองถ้าอย่างนั้นผมไม่เล่นเราคือเพื่อนกันดีกว่าแล้วอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ถูกต้องไม่รู้จะบอกยังไงนะครับว่าการที่คนคนหนึ่งต้องโดนอุ้มหายไปนะครับซึ่งอย่างวันนี้เองเนี่ยที่ไปยื่นกับรัฐมนตรีนะครับกระทรวงยุติธรรมเนี่ย
คือบ้านเรานะครับเซ็นยอมรับเรื่องการอุ้มหายมาตั้งแต่พ.ศ.2523หมายถึงว่าเวลาเป็นกฎหมายสากลของโลกนะครับนี่เป็นความรู้นิดนึงนะครับว่ารัฐไทยเนี่ยเข้าไปเป็นภาคีเกี่ยวกับอนุสัญญาอุ้มหายและการทรมานนะครับเวลาเราไปยอมรับเซ็นกติกากับชาวโลกต่างๆเนี่ยสิ่งที่จะบังคับใช้ได้คือการที่รัฐไทยจะต้องเอามา อนุวัตหมายความว่าเอาหลักการของสากลมาปรับเปลี่ยนในกฎหมายไทยแล้วบังคับใช้ซึ่งตั้งแต่เรารับหลักการนี้มารัฐไทยไม่เคยเซ็นรับรองเรื่องพรบอุ้มหายและการทรมานเลยครับมันหมายความว่ารัฐไทยใช้วิธีการเครื่องมือเหล่านี้มาโดยตลอดนะครับจนถึงวันนี้นะครับ101คนที่ต้องถูกอุ้มหายและซ้อมทรมานจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองจากการต่อสู้เรื่องสันติภาพภาคใต้จากสิ่งอะไรต่างๆมากมาย101คนและในระยะเวลาที่เราไปเซ็นอนุสัญญามาแล้วเราไม่เคยรับเราไม่เคยปฏิบัติและเราไม่เคยเอามาบังคับใช้ในกฎหมายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะต้องไม่เกิดขึ้นเราต้องช่วยผลักดันอีกอย่างนึงนะครับประเด็นนึงที่เขากำลังผลักดันคือในสภาเนี่ยพรบนี้ก็ไม่สามารถเอาในสภาได้เพราะวาระมันยาวมากเขายื้อตลอดดูครับว่ารัฐเผด็จการรัฐเผด็จการเนี่ยมันไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยแล้วมันใช้วิธีการนี้อยู่ในการอุ้มหายซ้อมทรมานอย่างกรณีวันเฉลิมล่าสุดเป็นคนที่101คนในประเทศไทยนะครับก็ช่วยจดจำแล้วกันนะครับช่วยจดจำแล้วเราต้องช่วยเปลี่ยนให้ได้ช่วยให้รัฐไทยสามารถอนุวัติกฎหมายนี้แล้วประกาศเป็นพรบนะครับอุ้มหายซ้อมทรมานไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกไม่ควรมีใครต้องถูกซ้อมทรมานและถูกอุ้มหายนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่ฟังนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกันผลักดันเรื่องนี้นะครับขอบคุณครับรู้ไหมครับว่าผู้ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันพรบนี้เนี่ยเป็นรุ่นพี่ไม่ที่โดนด้วยนะรู้ไหมว่าคุณอังคณานิรภัยจิตภรรยาของทนายสมชายนิรภัยจิตที่ถูกอุ้มหายเนี่ยเป็นศิษย์เก่า NS พยาบาลศิริราชด้วยนะครับขอให้นักศึกษาไม่โดนทุกคนช่วยกันผลักดันพรบฉบับนี้ไม่ต้องให้มีรุ่นพี่หรือรุ่นน้องคนไหนของเราต้องทุกข์ทรมานแบบนี้อีกนะอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตาดำโดยไม่เกิดฝนอยากจะมีเวลาที่ได้ค้นหาตัวตนI'm not dead.
ร่ำเรียนเพื่อปริญญาแม้ว่าไม่ได้อยากรู้วิชาพอวันหนึ่งรวบรวมกำลังความฝันเล่าให้พ่อแม่ฟังถึงหนทางที่ฉันเลือกเองแม่ยืนยันให้รับราชการถ้าแม่ป่วยแล้วจะทำยังไงถ้าเป็นโรคร้ายลูกชายไม่ไหวหรือปล่อยให้แม่ยังต้องตายพ่อบอกย้ำว่าชีวิตคนจนต่อให้ขยันก็ยังต้องจนมันมีชนชั้นนำไม่กี่คนผูกขาดภาษีของเราถ้าหากวันหนึ่งพ่อแก่ตัวลูกก็ดันมาตกงานก็ได้แค่หวังมีชาระแค่600ประชาชนไทยมันไม่มีสวัสดิการลูกต้องรับราชการเอาแน่อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลสอนร้องดีกว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้พร้อมกันนะครับ1 2 3 4เธอเรียนเป็นลายทอง
ก่อนที่ภาคีนักศึกษาสารยาจะมาอ่านแถลงการนะครับ